คุณผู้ชมครับก็ตอนนี้กีฬานะฮะเอเชียนเกมส์เขาก็คงจะปลงกันแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับว่าแต่ละวันจะมีเรื่องสนุกสนานชวนหัวเราะอย่างไรกันบ้างนะฮะกับการที่ทางด้านของเจ้าภาพนั้นพยายามจะตัดสินให้ฝั่งตัวเองได้เปรียบแบบเยอะๆแบบชัดเจนนะครับใครที่มีโอกาสได้ดูมวยไทยหรือว่าบอลไทยแล้วเสียใจอย่าไปเสียใจเลยครับมีบางคนโดนหนักกว่าเราอีกนะฮะให้ดูเป็นเรื่องตลกไปซะแล้วก็ล่าสุดครับคนไทยตอนนี้เป็นคลิปที่ฮอตที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนไทยได้มีการแต่งเพลงพิเศษให้กับประเทศเกาหลีใต้โดยตั้งชื่อว่าพี่ชายจงเจริญอาจจะเป็นการประชดประชังเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมาดูครับเรื่องราวของมวยกันก่อนนะฮะแล้ววันนี้จะมีประเด็นที่เด็ดที่สุดว่าจะแก้เผ็ดอย่างไรเวลารู้สึกว่ามิได้ความยุติธรรมแต่มาดูเรื่องของมวยชายก่อนที่ว่าเราเสียใจแล้วมีบางประเทศน่าเสียใจหนักกว่าเราอีกเอาลองดูฮะนี่คือมวยไทยนะฮะอยู่ในชุดน้ำเงินครับก็คือทางด้านของสายลมอาร์ดีเนี่ยนะครับคือชกดีกว่าเยอะนะฮะในรุ่น60กิโลครับแต่ดูกรรมการชูมือให้กับทางด้านเกาหลีใต้แบบค้านสายตาฮะคือตัวเขาเองเนี่ยนักชกเกาหลีเนี่ยชนะยังไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เลยนะฮะเหมือนกับรู้ว่าชนะเพราะมีสิ่งพิเศษพลังพิเศษช่วยให้ชนะได้ดูครับหน้าตานี่เหมือนกับว่าถ้าเกิดชั้นเฮฮาอาจจะดูน่าเกลียดไปนิดนึงนะเพราะว่าเพราะมันสู้ไม่ได้นะต่อมาดูสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ตลกยิ่งกว่าคุณผู้ชมครับมองโกเลียฮะในชุดแดงเจอกับเกาหลีในชุดน้ำเงินผมจะดูภาพช้าแล้วกันเพราะภาพช้ามันดูง่ายกว่ามองโกเลียนี่ชิวๆครับแต่เกาหลีนี่โดนหมัดขนาดคิ้วแตกคุณผู้ชมฮะดูครับมองโกเลียในชุดแดงนะครับผมขอใช้คำว่าศัลยกรรมบนเวทีแล้วกันครับตกแต่งหน้าให้เกาหลีใหม่หมดเลยดูฮะเกาหลีปล่อยไม่โดนแต่เดี๋ยวดูนี่ฮะมองโกเลียเนื้อเน้นๆดูหมัดขวาหน้านี่สั่นเลยนะฮะดูชัดๆฮะคือถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันคำตอบที่ว่าใครจะชนะน่าจะง่ายกว่า1บวก1เท่ากับ2ดูฮะถ้าผมเป็นมองโกเลียผมก็ต้องทำใจนี่เอาภาพให้ดูครับหลังจากชกเสร็จนะฮะเอกชนแน่นอนจัดที่ไหนเกาหลีชนะครับคุณผู้ชมครับก็สิ่งที่ตลกก็คือนี่ครับเลือดยังไหลอยู่เลยฮะก็ชนะไปนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งน่าสนใจนะฮะที่ให้ประชาชนได้คอมเมนต์กันต่อไปนะฮะว่าทางด้านของเกาหลีนี่โอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะฉะนั้นตอนนี้แต่ละคนก็พยายามจะบอกว่าวิธีจะทำให้เกาหลีรู้ว่าเราไม่พอใจกับการตัดสินทำอย่างไรขอย้อนเหตุการณ์เล็กน้อยก่อนจะไปดูคลิปนี้คือมีนักชกอินเดียเป็นผู้หญิงครับนี่เป็นคลิปที่ฮอตที่สุดนะครับนักชกคนนี้ก็คือสาริตาเทวีในรุ่น60กิโลกรัมเธออกหักฮะเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศเจอกับเกาหลีใต้โชคดีกว่าเยอะแต่ปรากฏว่าแน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณส่งเกาหลีลงไปนอนไม่ได้ถ้าเกิดต้องมาวัดคะแนนกับจักรกรรมการก็แพ้อยู่แล้วสุดท้ายเธอแพ้ในรอบรองแล้วก็ได้แค่เหรียญทองแดงแต่สิ่งที่น่าจะเป็นการจุดประกายให้นักกีฬาหลายคนก็คือเธอทำอย่างไรให้เกาหลีรู้ว่าฉันไม่พอใจนะเอาลองดูฮะนี่แหละครับสาริตาเทวีเนี่ยฮะที่เนี่ยร้องไห้ตลอดครับคือแชมป์เนี่ยเป็นของทางด้านของจีนนะฮะเธอไม่บอกว่ารับเหรียญครับแต่อย่ามาคล้องคอฉันไม่อยากได้เหรียญนะฮะนี่ครับถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปจริงๆเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยเป็นแชมป์แต่ได้ข่าวว่าแบ็คกราวด์ยังมีโค้ชจีนเนี่ยนะฮะตะโกนด่าทางด้านเกาหลีอยู่เลยนะฮะและสุดท้ายครับเธอก็มาจับมือนะฮะกับทางด้านเกาหลีแล้วเอาเหรียญทองแดงนี่แหละครับไปมอบให้กับนักชกของเกาหลีใต้ครับประมาณว่าฉันไม่อยากได้เหรียญนี้นะฮะนี่ครับแสนี่เกาหลีนี่งงฮะก็เลยเดินมาแล้วเธอบอกว่าฉันไม่เอาอยากได้นักเอาไปเลยแล้วก็กอดประมาณว่าฉันไม่ได้มีปัญหากับเธอแต่ฉันอาจจะมีปัญหากับคนที่กดรีโมทบงการว่าเจ้าภาพต้องได้เปรียบนะฮะนี่ต้องแยกแยะนะครับคือนักกีฬาเขาก็เล่นกันเต็มที่ครับแต่ว่าบุคคลมือที่มองไม่เห็นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทางด้านนักชกอินเดียต้องการจะประกาศว่าเธอไม่แฮปปี้นะครับเธอให้สัมภาษณ์นะครับว่าที่ไปให้เหรียญทองแดงเกาหลีใต้เนี่ย
พราะต้องการสื่อว่าเกาหลีเธอนั่นแหละควรได้เหรียญทองแดงฉันต่างหากที่ควรจะเข้าชิงนะครับแล้วก็บอกว่าฉันต้องยอมห่างจากลูกๆเพื่อทุ่มเทซ้อมอย่างหนักแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันน่าเสียใจมากเหรียญที่ฉันได้ไม่ใช่เหรียญของฉันจะเอากลับบ้านไปทำไมไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันได้ทำเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่แล้วและฉันไม่เสียใจนี่ฮะไม่อยากได้เหรียญเลยนะฮะฉะนั้นครับล่าสุดคุณผู้ชมครับทุกคนคงจะรู้จักคำว่าโอปะกังนัมสไตล์นะฮะตอนนี้พี่น้องชาวไทยนะฮะหลังจากเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นใจนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ทุกชาติที่ไม่ใช่เจ้าภาพนะครับก็ได้มีการแต่งเพลงพิเศษที่ชื่อว่าโอปะจงเจริญแปลว่าพี่ชายเกาหลีจงเจริญก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่ามีการเอาเปรียบอย่างไรบ้างแล้วก็ลากเหตุการณ์นี้ไปจนถึงปี2002ปี2002เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็อย่างที่หลายคนได้กล่าวหาก็คือว่าโอ้โหกรรมการช่วยเหลือเกินช่วยถึงขนาดทำให้เกาหลีใต้ชนะอิตาลีและสุดท้ายเกาหลีใต้ได้อันดับที่4 MV นี้ก็มีตอนที่เกาหลีใต้ไปเตะหัวอิตาลีกรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมีภาพให้ชมกันว่าคลิปนี้มีคนเข้าไปดูเป็นแสนคนแล้วโอปะจงเจริญลองฟังดูฮะใครเจอเกาหลีเจอเกาหลีไม่ว่ารอบไหนไม่ต้องซ้อมต้องฝึกสักอย่างฝึกให้ตายก็ไม่พอบอกให้เลยถ้าเจอเจ้าบ้านว่างานนี้ซี่โครงแน่นอนขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้โอปาจงเจริญโกงโกงเข้าไปโกงเข้าไปนะโกงเข้าไปโกงให้ครบทุกทีมละเก่ามวยก็โกงบอลก็โกงแบบยังใช้ลมช่วยเป่าให้ใช้ยาพี่เก่าตีโครงขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้โอปาจงเจริญเฮ้ยกรรมการผมเตะมันออกเขตโทษนะกองการจัดเป่าหยุดเพราะว่าทำไมเนี่ยสาดเฮ้ยกรรมการมันแทนบอลกรรมการหรือเป่าเฮ้ยกองสั่งยืนอยู่ตบตับเมสก็ไม่เห็นแล้วไงเพ่โคตรโคตรอ่ะกองยันเป้าหน้าเลยบอลไทยสุดมงโคตรทีมเกาหลีมือเล่นบอลกรรมการไม่เป่ามันตัดฟาวกรรมการไม่เห็นแฝเพจะมีไว้เพื่ออะไรต่อยเข้าไปกรรมการไม่กดแล้วก็ยกให้ทีมเกาหลีมึงจะแข่งให้เหนื่อยทำไมวะเนี่ยบอลโลกมาเอเชียนเกมใครมาบ้านเก่าเจอซี่โครงทุกทีเอาแชมป์ไปเลยโกงโกงเข้าไปโกงเข้าไปนะโกงเข้าไปโกงให้ครบทุกทีมนะเก่ามวยก็โกงบอลก็โกงแบบใช้ลงช่วยเป่านี่และเขาพี่เก่าโคตรโกงขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้โอป้าจงเจริญก็ดูเป็นสีสันไปแล้วครับก็ใครที่คิดว่าเขาตัดสินให้ทางด้านเจ้าภาพเยอะหน่อยก็วันนี้ที05นะครับเอาละฮะผมว่าเราเครียดมาเยอะแล้วมาดูอะไรตลกๆดีกว่าคุณผู้ชมครับฟุตบอลฮะเวลาทีมเราได้ยิงฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวนี้ทีมบุกเขาก็จะเอาตัวไปฝังอยู่นะฮะในกำแพงเวลาเพื่อนยิงก็แหกนะฮะให้กับทางด้านลูกบอลมีสิทธิ์วิ่งเข้าประตูไปแต่วันนี้ผมมีฟรีคิกที่ตลกที่สุดในโลกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับไปดูนะนี่ฮะมีการคุกเข่านะฮะคนก็สงสัยว่าจะมาฟอร์มไหนนะฮะโอ้โหนี่จะมาเคล็ดลับอะไรดูฮะแล้วแตะโดน ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาเทคนิคอะไรฮะดูฮะอุตส่าห์ไปคุกเข่าแล้วก็ให้เพื่อนตัวเองก็นี่แหละครับตลกวรนิจจิตแจ่มใสคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ที05นะฮะจัดไปสวัสดีครับ